วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ท่านผู้ชมฮะวันนี้อีกสิ่งนึงเมื่อวานเราเพิ่งพูดถึง6สัญญาณอันตรายของพิษเศรษฐกิจถูกต้องไหมฮะใช่วันนี้ดอลลาร์สหรัฐทะลุ36บาทไปแล้วใช่ใครทำแบบธุรกิจนำเข้าอ่ะถูกตอนนี้ต้นสามสิบหกบาทกว่าเงินหยวนก็แข็งตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วคำถามคือวันนี้โอเคละน้ำมันทองลงเห็นไหมวันนี้ทองลงน่าจะ600-800แล้วน้ำมันเนี่ยถ้าสมมติระดับโลกเนี่ยเขาลงอยู่10กว่าดอลลาร์ลงนิดหน่อยก็คิดแล้วประมาณสามไม่หน่อยนะก็350-360ต่อบาร์เรลเนี่ยปรากฏเขาถามว่าทำไมน้ำมันคนไทยไม่ลงนี่คือคำถามที่คนไทยถามนอกประเทศเลยทำไมน้ำมันคนไทยไม่ลงคำตอบก็คือกองทุนน้ำมันของเราเนี่ยมันขาดทุนแสนกว่าล้านเพราะตอนนั้นที่ขึ้นเราเอากองทุนน้ำมันไปซัพพอร์ตไงมันก็เลยไม่ลงเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ปุ๊บเมื่อเงินมันทะลุ36บาทต่อดอลลาร์แล้วเราดูว่าเขาจะมีการเพิ่มดอกเบี้ยเมื่อไหร่ถ้าเพิ่มดอกเบี้ยปุ๊บมันจะต้องเริ่มมีอะไรเกิดขึ้นมากมายเพราะว่าตอนนี้เงินเฟ้อรอดูที่อเมริกาคือวิธีการแก้เงินเฟ้อคือต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยถูกแต่ของประเทศไทยเรายังไม่ได้เพิ่มอเมริกาก็เพิ่มแล้วอันนี้ครึ่งปีปุ๊บเดี๋ยวดูเฟดก็เขาจะเพิ่มอีกเท่าไหร่ถ้าเขาเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกเงินเขาแข็งตัวอีกประเทศไทยเริ่มมีปัญหาแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพยายามกลับมาเล่าให้ฟังว่าเป็นไอ้นู่นเป็นอันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวเราจะรวบรวมข้อมูลกันมาแต่วันนี้มีเรื่องหวยใต้ดินครับบ้านหวยเจบิลบ้านหวยเจบิลเนี่ยเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินฮะเบี้ยวค่าจ่ายเงินลูกค้านะครับผม200กว่าล้านบาทเรียบร้อยโอเวนเกลเลยมากเลยเนาะอ่าฮะ200ล้าน200ล้านเธอชิ่งหนีลอยนวลเอาไปแจ้งความสิเขาได้โดนจับทั้งคู่จริงครับผมใครจะไปแจ้งความล่ะเพราะใต้ดินไงเรียบร้อยเลยโดนปองหวยใต้ดินแจ้งใครไม่ได้เลยใช่ฮะถูกไหมล่ะโดยตัวเจบิลนี่มีตัวแทนนะค่ะโดยตัวแทนบอกว่าเจบิลเนี่ยนั่งออกกลบายฮะเปิดรับตัวแทนขายหวยใน Facebook ก็ส่วนใหญ่เจอใน Facebook ปรับด้วยจะส่งโพยไปให้ทางไปรษณีย์ครับจนมีเจ้ามือหวยคนกลางเนี่ยร่วมเป็นตัวแทนเป็นจำนวนมากก็ทั้งหมดก็แน่นอนหวยใต้ดินก็จะได้ลดประมาณสัก20ไอ้เกดลดกี่เปอร์เซ็นต์นะ20 20บาทก็นั่นแหละอ่ะถามเก๋ทำไมเธอถามเก๋ทำไมไม่รู้แต่ก่อนถามเก๋ยก2นิ้วแล้วอ่ะแล้วเก๋เพิ่งนึกได้รู้ก่อนถามด้วยนี่เป็นไงล่ะเฉียบฉันได้ฉันนั้นเจบิลก็จะลดให้ 20% คือโอเคคนที่ขายหวยเจบิลเนี่ยก็จะได้ค่าในหน้า 20% ค่ะงวดล่าสุด1กรกฎาคมลูกค้าของเจ้ามือหวยคนกลางเนี่ยถูกหวยเป็นจำนวนมากฮะบางรายถูกเป็นล้านอ่ะอีกรายก็ถูกเป็นแสนครับแต่เจบิลปิด Facebook หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เรียบร้อยไม่โอนเงินฮะค่ะวันนี้คือยังไงเจ้ามือหวยคนกลางเนี่ยตกที่นั่งลำบากถึงขั้นออกมาประกาศกูยอมติดคุกแล้วเพราะกูไม่มีเงินจ่ายเพราะว่าบางคนน่ะถูกหวย6ล้านนะเธอถูกเหมือนหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยอ่ะเดือดร้อนหนึ่งคนกลางโดยบูมนะครับผมหนึ่งในแม่ทีมหวยใต้ดินเนี่ยออกมารายการโหนกระแสในวันนี้นะเธอบอกว่าในฐานะที่แม่ทีมเนี่ยต้องควักเงินตัวเองเพื่อแสดงความรับผิดชอบอีกทั้งเนี่ยยังชอบโพสต์อ้างว่าสามีเป็นตำรวจยศผู้กำกับนะฮะอยู่ที่จังหวัดระยองนี่เองเพื่อข่มขู่ลูกค้ามาสิมาทวงสิผัวฉันเป็นตำรวจโดนจับเหมือนกันนะฮะโอ้สุดยอดมากๆครับแล้วก็ทีมคนบางคนเนี่ยหวาดกลัวครับก็เลยไม่กล้ามีปากเสียงกับเขาครับผมนะครับอย่างที่บอกกันต้องยอมรับตอนนี้คือมันเดือดร้อนหนักมันไม่ใช่เป็นเรื่องเจ้ามือหวยหรือผู้ถูกหวยแล้วล่ะคือเขาก็ต้องควักเงินที่เขาเก็บมาเนี่ยใช่ต้องเอาไปจ่ายให้กับลูกค้าเพื่ออะไรเพื่อไปแสดงความรับผิดชอบแต่ตัวเองเนี่ยบ้านตนก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อทำงานได้วันละ350บาทนึกออกไหมจนตอนนี้แทบแบกรับไม่ไหวแล้วแรกๆเนี่ยเขาจ่ายดีนะโอนไวครับแรกๆเนี่ยเขาจ่ายดีโอนไวเลยล่ะไม่ถึงชั่วโมงหวยออก4โมงเนี่ยพอ4โมง5นะ4โมงครึ่ง5โมงเนี่ยเงินโอนครบหมดแล้วโอ้ไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงเงินเข้าบัญชีหมดแล้วค่ะปัญหาคืองวดนี้ขณะที่ตัวแทนกลุ่มอื่นๆกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าที่เขาไม่จ่ายเนี่ยอาจเป็นเพราะว่ามีทีมนึงเนี่ยถูก18ใบได้เงินไป1.8 ล้านแล้วก็ทีมย่อยเนี่ยถูกอีก 750,000 นะ 480,000 280,000 แต่เจ๊บิวเนี่ยโอนให้แค่500บาทโอ้โหโอน500ปุ๊บถูกกี่ล้านก็ช่างมันเถอะโอน500บึ๊กเลยค่ะ
บล็อกเฟซบุ๊กไปแล้วโอ้ไม่ดูต่างหน้า500บล็อกเฟซบุ๊กหนีเลยแล้วก็ปิดเลยไปเลยค่ะเนี่ยเรื่องราวนี้มันก็เลยเกิดขึ้นทำให้บอกว่าทางทนายความนะคะอย่างทนายแก้วนะคะดร.มนชัยเนี่ยก็คือในรายการเนี่ยเขาก็เข้าใจนะถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าครั้งนี้มันมีผู้เสียหายเยอะแต่ว่าเรื่องของกฎหมายเนี่ยเขาวางหลักไว้ชัดเจนเลยว่านี่การพนันไม่มีสิทธิ์ไปฟ้องร้องได้นี่จำไว้นะคุณผู้ชมนี่การพนันไม่มีสิทธิ์ไปฟ้องร้องได้เพราะว่าสมัครใจเล่นกันเองเล่นการพนันสมัครใจเล่นกันเองไม่มีการช่อโกงประชาชนใดๆเล่นช่อโกงจะไปแจ้งความวะจะไปบอกว่าไปแบบฟ้องให้เขาช่อโกงประชาชนมันเป็นไปไม่ได้เขาบอกแบบนี้เอาง่ายๆเล่นบาคาร่าออนไลน์กันอ่ะคุณไปเล่นเล่นกันอ่ะแล้วเขาหนีอ่ะถ้าเว็บหนีเว็บปิดไปอ่ะไปแจ้งความตำรวจก็จะจับเพิ่มแล้วจะไปแจ้งว่าหนูเล่นบาคาร่าแล้วเขาโกงก็ไม่ได้ไงอย่างเงี้ยแต่แก้ยามได้นะฮะพี่ยามโดนไหมครับใช่คือทนายเขาก็แนะนำบอกจริงๆอ่ะต้องมีฝ่ายหนึ่งนะที่เป็นฝ่ายถูกหลอกเนี่ยก็เลยไปดูเรื่องของกฎหมายต่อว่ามันมีกฎหมายฉบับนึงค่ะที่เป็นพ.ร.บ.ฟอกเงินซึ่งก็มีแนวทางความผิดเนี่ยฐานการพนันเป็นหนึ่งในกฎหมายฟอกเงินที่สามารถเอาไปยึดทรัพย์ได้อาจจะต้องเล่นข้อกฎหมายนี้ซึ่งถ้าเล่นข้อกฎหมายนี้ก็สามารถดำเนินการกับเจ้ามือหวยได้แต่ก็ยังโชคดีอยู่นะคะที่คดีนี้เนี่ยเป็นอาญาแผ่นดินนะคะพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ไปแจ้งผู้กล่าวโทษได้ก็ต้องดูว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะมีการดำเนินเรื่องเนี่ยในการสอบสวนพรบ.ฟอกเงินหรือเปล่าจะใช้ข้อนี้หรือเปล่านั่นแหละขณะที่ฝนนะฮะหนึ่งในผู้เสียหายกล่าวเพิ่มเติมว่าตนเนี่ยยอมดำเนินคดีนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์ให้กับตนเป็นอย่างมากนะครับตอนนี้เนี่ยเข็ดมากๆครับเขาทำนาบนหลังคนนะฮะถ้าคิดว่าเจริญก็ทำไปเถอะเราเป็นตัวแทนทำพลาดแล้วก็เตือนตัวเองเป็นบทเรียนครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้